11ตารางวา100ก็แค่นี้1ล็อกนี่ก็น่าจะทางเราน่าจะเรียกประมาณ40 60นี่แหละค่ะล็อกแบบนี้เลยจริงๆข้างหลังเส้นเนี่ยมันทะลุสะพาน2ที่เขตประเทศพม่าได้เลยนะคะมันเป็นสะพาน2ที่สามารถทะลุไปได้เลยนะคะมันเป็นเส้นขนส่งสูงของเมืองนี้นะคะนี่มันเป็นตึกห้องเช่าขายแล้วหรอกำลังรถใหญ่กันท่อน้ำอ๋อเป็นถนนโอ้นี่หรือเปล่าทางแยกข้างหน้าเขาจะเขียนป้ายไว้อยู่นะลองดูค่อยๆดูเผื่อเราจะเป็นเจ้าของพื้นที่ที่นี่สักประมาณสัก1ไร่ฮัลโหลข้าวสารอาหารสัตว์นะคะตรงไหนอะที่ดินแบ่งขายนี่ไง500เมตรลองเข้าไปดูนี่มันไม่ใช่ข้างหลังโฮมโชว์แล้วนะหน้าโฮมโชว์หรือว่ามันติดโฮมโชว์นี่เป็นขายของเนาะข้าวสารอย่างเงี้ยค่ะนี่มันเป็นกองฟางกองข้าวคือมันสามารถโอ้นี่ไงใช่เลยนี่ไงบ้านใหม่ไฟดิน7บ้านใหม่พัฒนาหมู่8ซอย4นะคะราคา 360,000 ตารางวาเองอะอันนี้นี่หน่อยเองอะก็ถ้าประมาณ2ล็อกก็ประมาณ 700,000 ได้อยู่ฮันเน่ได้อยู่ตรงไหนอะคะไม่เห็นเลยเดี๋ยวให้มันไปเจอสักสองทีแล้วเราจะได้คุยวันนี้มันเป็นเหมือนมากเกินกว่าวันนี้ก็ปุ๋งเราจะได้เป็นเจ้าของพื้นที่ในประเทศไทยแล้วบอกไว้ก่อนยังไม่ถึงที่เลยค่ะมันก็คือเป็นบ้านประมาณนี้เลยนะคะบ้านญาติน้องไปก็อยู่แถวนี้แหละเนาะสามารถขายของแบบขั้นบ้านแบบนี้ได้เลยนะไหนอ่ะไม่เห็นเลยโอ้นี่ขายถูกต้นมะพร้าวไปโอ้ที่คุณแบ่งขายนั่งไงคะคุณนี่ไงนี่ไงขวามือนี่ไงตารางวาเท่ากับมีบ้าน1หลังแล้วก็มีบ้าน1หลังแล้วก็มีที่จอดรถเล็กน้อยนั่นถนนที่เรามานู่นแล้วนี่ทางเข้าปิยพรวัดปิยพรเราขึ้นไปนี่หรือว่าเราไม่เจอเลยน่าจะเป็นต้นที่ตรงที่เขาปลูกมะพร้าวเมื่อกี้น้องเป็นวะบ๊ายบายน้องแป้งว่ะอยู่ในรถแล้วตะโกนเรื่องน้องแป้งว่ะจะไปไหนต่อคะสวัสดีค่ะเราตามรถนี้ไปไหมคะนี่ไงถ้าเราเข้าไปดูนี่เอ้าไปทางไหนต่อนี่เป็นวัดหมู่บ้านปิยพรใหญ่ขนาดนี้เลยหรอคะเอาขายบ้านสนใจติดต่อบ้านญาติต้องไปอยู่ซอย2นะปิยพรซอย2แต่มันจะไกลหน้าด่านไปนิดหนึ่งเนาะแต่ถ้าเรามีรถเนี่ยสามารถข้ามไปมาได้ก็คือง่ายอยู่ต้องเป็นรถที่อะไรอะสามารถข้ามไปมาได้นะนี่บ้านหลังนี้ใหญ่มากถ้าหากว่าเรามาซื้อเราก็ต้องอยู่ติดกับวัดนี่แน่เลยนี่น่าจะเป็นวัดค่ะกำแพงสวยขนาดเงางามอารามเลยเป็นสีทองนะคะโอ้มีท่อน่ะไปผ่านประตูรั้วริม
พื้นที่ว่างเยอะเลยอันนี้เป็นบรรยากาศในเมษสายนะคะบ้านจัดสรรโอ้วัดสวยมากเดี๋ยวไปกราบขอพรไหว้พระขอนขอให้หนูได้ที่ดินราคาถูกและแบบดีๆด้วยนะคะโอ้วัดสวยมากตึงตึงตึงที่นี่นี่ลงไปเส้นทางแล้วก็ไปข้างหลังนู่นที่นี่มันติดอยู่ตรงนู้นสวยมากๆเลยอ่ะโอ้ทูมันเป็น2ชั้นเลยเขาเรียกว่าพระวิหาร2ชั้นเหรอคะข้างล่างน่าจะเย็นอ่ะโอ้สวยมากรูปปั้นพญานาคซะนี่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 ตรงนี้เลยนะคะถ้าเราได้ถ้าเรามาวัดนี้ก็คือจะง่ายเลยนะเอานี่ไม่ใช่หรือเปล่าที่เห็นมะพร้าวเมื่อกี้ตรงหน้าตรงหน้าตรงหน้าเนี่ยเลยเห็นต้นมะพร้าวแล้วค่ะนั่นๆๆๆโอเคตอนนี้เราก็ไปต่อกันเลยนะคะเราเห็นแล้วสถานที่ขายพื้นที่แล้วก็ราคาก็อย่างที่เขาติดป้ายไว้เลยนะ60ตารางวาก็ถ้าแบบว่าถ้าหากเราตกลงจริงๆก็เราต้องคุยกันกันนะคะถ้าเราทะลุไปเราก็จะไปเจอคุณชิวเดี๋ยวจะพาไปกินน้ำเงี้ยวที่นี่ขายลูกชิ้นไหมล่ะค่ะรถให้แจ๊คเข้ามาได้หมดรถที่แจ๊คเพียร์คอนสตูรถเพียร์คอนทุกคนที่สองเนี่ยเขาทำขายหรือเปล่าคะอ๋อไม่ใช่เขาอยู่แล้วค่ะรั้วบ้านแบบทรงบ้านสวยมากก็น่าจะไม่ต่ำประมาณหลักล้านเกินประมาณ10ล้านได้เราประมาณไม่ได้ก็พอแล้วเขามีบ้านหลังคาอยู่บ้านไม้หลังคาก็พอมีที่สุโขนอนที่กินข้าวก็พอเอาไปซ้ายมือขอมือค่ะเขาบอกไว้นี่ไงบอกไว้ตลอดทางเลยอ๋อนี่ไงโฮมชูนี่เลยว้าวโฮมชูใหญ่มากจะเข้าไปเหรออ๋อนี่ที่ดินมันอยู่ตรงนี้อะไรนะคะเริ่มต้นเพียงต่อตารางวา 3,500 และ 4,500 ต่อตารางวาเรื่องที่เริ่มต้น50ตารางวาขึ้นไปเนื้อที่นะคะอ๋อแล้วมันอยู่หลังโฮมโชนอันเมื่อกี้ก็น่าจะใช่อยู่แหละนะคะถ้าว่าแล้วแต่เราชอบพื้นที่นะคะเข้าไปอีกกี่ร้อยเมตรนะตรงนี้เลยนะคะตรงไปอีกค่ะตรงนี้น่าจะถูกหรือเปล่าเป็นรูปภาพวันนี้เลยนะคะที่เขาส่งให้เราอ๋อถึงแล้วหรือเปล่าน่าจะอันนี้เลย
โอ้เส้นทางมันมาง่ายนะมันติดสะพานสองด้วยอ่ะที่ดินแบ่งขายนะคะไล่หนึ่งงาน84ตารางวาใครสนใจอยากให้พื้นที่นะคะได้แต่ไม่ใช่ไม่น่าจะมาไอ้นี้เราดูแบบตามท้องของเราใส่สวยนะคะคนเราไม่ใช่ไม่น่าค่ะทุกคนมาใส่ตามคลิปเราเราก็ไม่ได้อะไรเลยถ้าเอ็นดูก็ให้ได้นะคะเดี๋ยวน้ำงิ้วอาหารตั้งนานวันนั้นเราไปกินที่เป็นรถเข็นนะเขาก็หมดอร่อยมากมันเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นบ้านเรานี่แหละค่ะอร่อยไม่ต้องปรุงอะไรเลยอะไปดูที่มาแล้วก็เติมพลังนิดนึงอร่อยมากเลยอะไม่ต้องปรุงเลยดูคนเลิศแบบว้าอะไรนะจ้าไม่ได้สั่งตอนนี้ไม่ได้สั่งตัวไหนตัวไหนไปทำอะไรแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะข้าวกันจิ้นกินไหมข้าวกันจิ้น